สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะดิฉันณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN ค่ะตอนนี้อยู่ที่อาคารรัฐสภาเช่นเดิมนะคะซึ่งวันนี้นะคะเมื่อเช้าก็เป็นการแถลงข่าวของพรรคก้าวไกลนะคะที่ได้ยื่นต่อปปช.นะคะในเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีหลายๆคนนะคะใน4ประเด็นด้วยกันและในตอนนี้นะคะเป็นคิวของพรรคเพื่อไทยค่ะที่จะมายื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะหรือนายชวนหลีกภัยค่ะในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะ3ฉบับด้วยกันเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะก่อนที่จะมีการยื่นนะคะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ3ฉบับค่ะของพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยเพื่อที่จะรีบยื่นก่อนนะคะเพื่อที่จะการเปิดสมัยประชุมในเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะได้เข้าสู่ระเบียบวาระในช่วงแรกๆนะคะก็เลยต้องมีการยื่นในสมัยประชุมนี้นะคะเพื่อที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะสอบเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนนะคะก่อนที่จะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมหน้าค่ะโดยในวันนี้พรรคเพื่อไทยนะคะนำโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะนายประเสริฐจันทระรวงทองนะคะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายสุทินคลังแสงนะคะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็ประธานวิปฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะคะหลายๆคนนะคะที่วันนี้ได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะยื่นร่างนะแก้ไขรัฐธรรมนูญ3ฉบับด้วยกันของพรรคเพื่อไทยต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรจะลงมารับหนังสือด้วยตัวเองนะคะซึ่งประเด็นหลักๆนะคะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะคะ3ฉบับด้วยกันแต่มีประเด็นหลักอยู่2ประเด็นนะคะในประเด็นแรกนะคะก็คือต้องการให้นายกรัฐมนตรีนะคะเป็นบุคคลที่มาจากส.ส.เท่านั้นนะคะมีการแก้ไขนะคะรัฐธรรมนูญในส่วนคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะต้องเป็นส.ส.เท่านั้นที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะคะและในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะมีการแก้ไขในเรื่องของสิทธิเสรีภาพประชาชนนะคะในเสรีภาพในการชุมนุมแล้วก็เสรีภาพในการประกันตัวนะคะเนื้อหาคร่าวๆนะคะที่ประชาชนพึงมีนะคะไม่ใช่เอากฎหมายความมั่นคงมาควบคุมประชาชนนะคะในการจัดกิจกรรมแล้วก็อาจจะพาไปขึ้นศาลทหารโดยในทันทีนะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นการแก้ไขสิทธิชุมชนนะคะที่ประชาชนในชุมชนสามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้นะคะในส่วนของสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนนะที่ประชาชนเนี่ยสามารถปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้ในชุมชนนะคะซึ่ง3ประเด็นหลักๆนะที่ทางพรรคก้าวไกลนะจะยื่นขออภัยค่ะทางพรรคเพื่อไทยนะจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะให้มีการพิจารณานะคะแล้วก็เพื่อที่จะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในช่วงสมัยประชุมหน้านะที่จะมาถึงในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะของการที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จะปิดสมัยประชุมในวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะ
่ก็เป็นการร่างนะคะกฎร่างการแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมานะคะร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่จะยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยใช้จำนวนนะคะหลายชื่อของส.ส.ในสภานะคะเพื่อที่จะสามารถยื่นต่อสภาได้นะคะน้องสี่ครับพร้อมครับใช่ไหมคะ
ติดมือบ่อยละไม่ติดแล้วครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมหมอชนะนิเทศชนะศรีแก้วครับนักพักเพื่อไทยในฐานะที่เราฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งต้นทั้งกลับขอบคุณท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านชวนหลีกภัยที่ได้กรุณามารับร่างและมีแก้ไขเพิ่มเติมที่ผ่านคณะของพรรคเพื่อไทยได้ยื่นต่อท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะครับท่านมาในฐานะประธานรัฐสภาก็กฎหมายฉบับนี้นะครับจะต้องพิจารณาในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาครับผมพร้อมด้วยท่านเลขาธิการพรรคครับท่านประเสริฐท่านรุ่งทองท่านประธานวิทย์นะครับท่านสุรินทร์ลำแสงและก็คณะสสเพื่อไทยทั้งหมดนะครับก็ขออนุญาตที่จะไม่รบกวนเวลาของพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเพราะทุกท่านมาก็น่าจะที่รู้จักคุณท่านทุกท่านในนามพรรคเพื่อไทยครับได้เข้าชื่อกันตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนะครับเสนอร่างมาแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา256นะครับเข้าชื่อกัน1ใน5ครบนะครับเสนอร่างและมีแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด3ฉบับนะครับ3ฉบับฉบับแรกเนี่ยเป็นฉบับที่มีหลักการนะครับว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมที่มาของนายกรัฐมนตรีที่มาของนายกรัฐมนตรีตามรัฐมนตรี159นะครับเราแก้ไขเพิ่มเติมให้มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะครับให้มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นแล้วก็ไปดำเนินการตามมาตรา88ก็คือให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อได้แต่ต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับอันนั้นก็เป็นเงื่อนไขในฉบับนี้เนี่ยมี2มาตราที่แก้ไขนะครับก็คือมาตรา159และก็มาตรา170เมื่อเราแก้ไขที่มาของนายกรัฐมนตรีนะครับให้มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นในมาตรา170ซึ่งว่าด้วยการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีเป็นเฉพาะตัวเนี่ยนะครับก็ให้สิ้นสุดลงเพราะเหตุการสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยในวรรคที่2นะครับนี่เป็นหลักการในฉบับที่1นะครับฉบับที่2ครับฉบับนี้พรรคเพื่อไทยเราเองเห็นความสำคัญของสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนะครับโดยเฉพาะมาตรา43ที่ว่าด้วยสิทธิของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลและชุมชนนะครับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเดิมกำหนดไว้นะครับให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิในลักษณะของบุคคลและชุมชนแต่ว่าสิ่งที่เราเพิ่มเติมนะครับเราเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา43เนี่ยให้ครอบคลุมถึงเรื่องสิทธิการคุ้มครองส่งเสริมเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับให้มีบทบัญญัติชัดเจนขึ้นในเรื่องนี้นะครับจะได้รับการคุ้มครองการกระทำแต่การใดๆที่จะกระทบต่อวิธีของสุขภาพวิธีสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเดิมไม่มีนะครับและที่สำคัญเราเพิ่มเติมเรื่องของโครงการใดๆหรือว่าโครงการลับนะครับที่จะไปดำเนินการและมีผลกระทบต่อเรื่องของสิทธิชุมชนเรื่องของวิธีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต้องผ่านการรับความเห็นจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนโดยรวมนะครับที่มีส่วนได้เสียนะครับองค์กรที่มีความเป็นอิสระด้านสิ่งแวดล้อมสถาบันการศึกษานะครับต้องรับความเห็นตรงนั้นก่อนและผ่านการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตรงนี้เราเขียนเน้นให้นะครับอันนี้เป็นเรื่องฉบับที่2ในมาตรา43นะครับอีกฉบับหนึ่งก็เป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในหมวดสิทธิเสรีภาพแต่เรื่องนี้เราเขียนเน้นไปเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องของสิทธิของพี่น้องประชาชนในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับในมาตรา29เติมเรื่องของสิทธิการประกันตนนะครับสิทธิของการดำเนินการกระบวนการตามกฎหมายอาญานะครับในเราเพิ่มเติมสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับให้เป็นธรรมครอบคลุมทั่วถึงบัญญัติเพิ่มเติมในมาตรา29ครับเดิมเนี่ยรัฐธรรมนูญมีเฉพาะมาตรา49ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เติมเข้าไปเรื่องสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
นะครับการแสดงการพูดเนี่ยมีกฎหมายมันจัดต้องได้รับการคุ้มครองและมันจัดกฎหมายที่ต้องไม่กระทบกับสิทธิของพี่น้องประชาชนในเรื่องนั้นๆนะครับในเรื่องของสิทธิเรื่องการชุมนุมสาธารณะนะครับเราไปแก้ไขเพิ่มเติมให้คำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนในการที่จะได้รับการคุ้มครองในการชุมนุมสาธารณะซึ่งเป็นปัญหามาตลอดในขณะนี้นะครับมาตรา47ครับในรัฐธรรมนูญเดิมเนี่ยมีข้อด้อยมากเขียนสั้นว่าบุคคลต้องได้รับบริการจากรัฐด้านนิติสุขภาพเราเติมเต็มให้นะครับเรื่องของมีหลักประกันด้านสุขภาพเรื่องของมาตรฐานเรื่องของประสิทธิภาพเขียนให้ชัดในบทนำบทต้นเลยนะครับนี่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา47ให้ชัดเจนขึ้นนะครับเรื่องของการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพมีความเท่าเทียมเสมอภาคและมีหลักประกันทั่วหน้านะครับเน้นตรงนี้นะครับในมาตรา48ครับเป็นเรื่องของสิทธิเรื่องด้านสวัสดิการของพี่น้องประชาชนเราเติมเต็มนะครับเติมเต็มเรื่องของการเข้าถึงสิทธิในการได้รับการดูแลตั้งแต่มันดาทารกนะครับผู้สูงอายุผู้พิการเดิมเนี่ยนะครับเหล่านี้ไม่บัญญัติไม่ได้บัญญัติไว้ผู้พิการผู้มีคนจริตผู้ไร้ที่พึ่งในการที่จะได้รับสวัสดิการได้ที่อยู่อาศัยต่างๆเราเติมเต็มให้หมดในมาตราที่48นะครับนี่ก็คำนึงถึงสิทธิของพี่น้องประชาชนพรรคเพื่อไทยเองนะครับได้เห็นความสำคัญตรงนี้ก็เสนอร่างนี้เข้ามาในสมัยประชุมนี้นะครับกระบวนการขั้นตอนก็เป็นไปตามที่ท่านประธานรัฐสภาคุณาได้นำเรียนให้พวกเราทราบนะครับกระบวนการด้านทุนการทางฝ่ายรัฐสภาเองเจ้าหน้าที่ของสภาเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเนื้อหาสาระนะครับถ้าไม่มีบทบัญญัติใดที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็เข้าสู่การบรรจุในระเบียบประหลาดส่วนจะได้รับการพิจารณาเมื่อไหร่นะครับก็เป็นไปตามขั้นตอนอาจจะเป็นสมัยประชุมก่อนครับนี่คือร่างรัฐมนตรีแก้ไขเพิ่มเติมที่พรรคเพื่อไทยเสนอในวันนี้ทั้งหมดครับความคาดหวังของทางพรรคเพื่อไทยแล้วค่ะต่อประธานสภาก็ได้ค่ะกับการพิจารณาร่างกฎหมายของเราทั้ง3ร่างนะครับมันจะผ่านกระบวนการการประชุมร่วมของรัฐสภาเงื่อนไขที่จะเป็นปัญหาที่ไม่ให้รับหลักการเนี่ย3ร่างนี้เนี่ยแทบจะไม่มีนะครับเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อพรรคการเมืองเลยไม่ได้ทำเพื่อใครเลยทำเพื่อพี่น้องประชาชนเรื่องสิทธิเสรีภาพทำเพื่อระบอบประชาธิปไตยมีพรรคมากษัตริย์เป็นประมุขระบบรัฐสภาเนี่ยที่มาของนายกต้องชัดเจนนะครับต้องชัดเจนและเคยเรียกร้องว่ามันต้องมีความยึดโยงกับพี่น้องประชาชนก็คือมาจากการเลือกตั้งของประชาชนอันนี้ไม่มีใครได้รับผลกระทบนะครับถ้าอย่างการหนึ่งที่เราไม่เสนอเรื่องของการแก้ไขมาตรา272นะครับตอนแรกเราก็คิดว่าจะเสนอเพิ่มเติมในนามพรรคการเมืองแต่เมื่อเราตรวจสอบร่างภาคประชาชนแล้วมีความสมบูรณ์นะครับมีความสมบูรณ์ที่รัฐสภาจะรับได้ถ้าพรรคการเมืองมาทำกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรานี้อาจจะเป็นประเด็นก็เลยตัดออกนะครับเราคิดว่าเราจะสนับสนุนร่างของภาคประชาชนอย่างเต็มที่นะครับทั้งรับหลักการและก็ในชั้นกรรมธิการวาระสองวาระสามนะครับเพื่อให้ผ่านเป็นร่างรัฐมนตรีแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้ประกาศใช้ในราชกิจจาครับผมกราบประเด็นอื่นมีไหมครับถ้าไม่มีนามของพรรคเพื่อไทยก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับก็ติดตามครับว่าสิ่งที่เราพยายามทำจะได้นำถี่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับพี่น้องประชาชนและประชาชนบ้านเมืองครับค่ะนี่ก็เป็นการแถลงข่าวนะคะของนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็บรรดาสมาชิกพรรคเพื่อไทยแกนนำพรรคเพื่อไทยนะคะหลายๆคนนะคะที่มาร่วมกันแถลงข่าวนะคะในการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะคะใน3ประเด็นด้วยกันนะคะ2ประเด็นหลักนะคะในประเด็นเรื่องของการเรื่องคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะต้องแก้ไขในมาตรา159นะคะที่จะต้องทำให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะคะและก็ในส่วนของร่างที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนและก็บุคคลรวมไปถึงชุมชนด้วยนะคะที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะ
ค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการแถลงข่าวค่ะของพรรคเพื่อไทยค่ะหากมีอะไรเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่สำนักข่าว INN นะคะจะไลฟ์สดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะก่อนจะจบกันไปค่ะคุณผู้ชมสามารถกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและอย่าลืมกดซีเฟิร์สนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารที่สำคัญของสำนักข่าว INN ค่ะดิฉันณัฐลักษณ์ชัยคีรีขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ